มานั่งอยู่ข้างหน้าแถวหน้าเต็มเลยเออสามสาวเนี่ยเออสามสี่สาวเนี่ยเรียกให้มันสวยงามเพราะมันเป็นภาพเป็นภาพออกสู่โลกนะเอาสวยงามเพราะสวยงามด้วยเพราะมันเป็นภาพออกสู่โลกนะครับนั่นแหละนั่นแหละเอามามาใครพร้อมมาเด็กๆข้ามส่งเสียงทีนี้เอาเออเปิดฟลอร์นั่นแหละเอาอย่างสองสาวสองหนุ่มข้างหลังน่ะเอาไงกำลังทำผมอยู่นั่นนะฮะเอาไงฟังไหมน่ะเข้าอยู่ในอันนี้ไหมถ้าเอาแล้วก็หยุดเออหยุดมนุษย์เรามันจะรับรู้อะไรผ่านหูต้อง3วินาทีนะครับจึงจะรู้และเข้าใจว่าอะไรนะครับแปลว่าต้องมีสติในการฟังนะครับจะมองเห็นอะไรก็เช่นเดียวกันต้องใช้เวลาอยู่ประมาณ3วินาทีการโต้ตอบการรับรู้จุดรู้ว่าสิ่งที่เห็นมันคืออะไรนะไม่งั้นก็ผ่านไปเฉยหมาผ่านรถสวนทางก็ได้แค่นั้นเองมันต้องมีเวลาที่มันต้องคำว่าแอคชั่นอยู่ถ้าเรียกรีแอคชั่นจำฮะเด็กกำลังเรียนในเรื่องหูเรื่องตาโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นาทีนี้มันเป็นเรื่องของคำว่าสตินะครับนะฟังให้ทันนะคนหนึ่งพูดคนนึงก็ฟังให้ทันเมื่อทันแล้วเขาพูดเรื่องอะไรคิดตามแล้วจะเข้าใจนะไม่ใช่เราฟังแต่ตาเราไปนู่นเห็นไหมมันดึงตาเราไปแล้วแปลว่าเลื่อนความสนใจไปแล้วเพราะนั้นถ้าหากว่าฟังก็ต้องปิดตาโดยไม่มองออกจากจุดนี้ไปยังที่อื่นก็ได้คำว่าปิดตาโอเคนะนี่ทฤษฎีการสื่อสารให้อยู่ให้ได้ยิ่งเด็กรุ่นเล็กเนี่ยสนก็สนสนการสนการเรียนรู้แต่คนเป็นแม่พ่อต้องสะกดเด็กให้อยู่ก่อน3วินาทีรู้เรื่องไหมลูกเข้าใจไหมเนี่ยฟังทันหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เชื่อนะตีเอาแมวอย่าทำนะอย่าตีลูกตีหลานนะบอกให้ทราบไว้กดให้เขาเชื่อเราไม่ใช่หยุดแล้วก็สื่อสารด้วยภาษาด้วยกับกิริยาแล้วเด็กพอมันเก็ตปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างหนึ่งของความคิดในการจะเรียนรู้สิ่งอื่นนอกตัวเราต้องจำนะครับใครไม่รู้วิลานะแต่ก่อนรุ่นเนี้ยหรือเปล่าไม่ทราบลูกมาเลี้ยงไม่ดีก็ตบตีรุ่นต่อไปนี่ไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้จริงๆนะให้รู้ไว้ต้องเข้าใจในการเลี้ยงดูมิฉะนั้นเราจะได้ลูกหลานที่โอ้โหแล้วจะเสียใจทีหลังอ่ะผมจะรู้พวกนี้เพราะฉะนั้นจึงเตือนเอาไว้นะคนจะมีลูกหลานนะครับโอเคเอาล่ะก่อนที่จะเข้ามาถึงหลุมออกสองมือเปล่าหนึ่งปากขออนุญาตอาราธนานิมนต์นะหลวงพี่หลวงน้านะชัยจุมพลซึ่งท่านก็เป็นหมายเลขหนึ่งดูแลกิจกรรมตรงนี้อยู่นะครับเวลาผมไปพม่าต้องสื่อสารท่านหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองยืนหนึ่งบ้างนะโอเคไหมที่ต้องดูแลกันหมายเลขสามสี่ห้าก็ค่อยไปตามสื่อสารที่ดูแลกันมาตั้งปีกว่านี่มันครั้งที่67เข้าไปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับกว่าท่านจะมาถึงตรงนี้ก็แน่นอนปากต่อปากไปไหมหรือว่าสื่อสารทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยให้ความสำคัญกับท่านชัยท่านคิดอะไรอยู่หน้าวันนั้นจึงหาหรือทางฝ่ายผมก็เชื่อว่าท่านอยู่ที่วัดออกนอกวัดก็คืออาหารหวานข่าวคือบิณฑบาตใช่ป่ะใช่นะไอ้ตรงจุดนี้เวลาท่านไปเห็นคนใส่บาตรจะลุกนั่งยืนโอยๆตรงนี้แหละครับท่านก็มองเห็นท่านก็จะหาทางช่วยคนที่ใส่บาตรยามเช้าเนี่ยเริ่มต้นก็หาเรื่องลุงออกเป็นไปได้ไหมลงมาที่วัดทีนึงผมไม่เคยปฏิเสธรู้เลยครับท่านแล้วนายความที่หนักก็เกิดกับท่านท่านจะมีวิธีการนำเสนอผู้เข้าชาหมายเลขหนึ่งสองที่นี่ได้พุทธญาณมาลำดับนะครับให้รู้ไว้ไม่ใช่ผมจู่ๆโจมไม่ใช่นะครับงั้นถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็เป็นแนวความคิดที่ท่านเริ่ม
แล้วก็ผูกพันมาสักสิบห้าสิบหกครั้งโอเคไหมคนได้รับเป็นสงฆ์ก็ถือเป็นบุญสิครับใช่ไหมเนี่ยผมว่าวัดช่วยบ้านบ้านช่วยวัดตอนนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์ใช่ไหมก็เกษตรฐานบ้านช่วยวัดบ้านช่วยบ้านก็ไปหาเด็กนักเรียนต่อใช่ไหมครับดูสิมันกระจายไปในรูปแบบที่มันเผื่อแผ่แบ่งปันกันใช่ไหมครับมองออกนะคลองขายเนี่ยมองให้ออกนะครับนี่คือการพัฒนาแบบองค์รวมไปทั้งหมดงั้นพอเวลาได้ปุ๊บก็นำมาไปใช้ทุกคนทุกท่านมาที่นี่เรื่องสุขภาพไม่ยากหรอกแค่นี้ไม่พอมือผมหรอกแค่นะขอให้เข้าใจตรงกันเอาละตอนนี้ไปก็ขอกล่าวเรียนเชิญนิมนต์ท่านพระมหาชัยชุมพลนะท่านจะพูดแล้วก็พูดไปเถอะแต่อย่าไปด่าเมียพ่อใครก็แล้วกันนิมนต์ครับท่าน ครับก็ขอโอกาสคุณลุงออกแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านนะก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะแล้วก็เป็นครั้งที่16นะครั้งที่16ก็ถ้าเราคิดเป็นเดือนก็คือเดือนละครั้งเดือนละครั้งก็ประมาณเท่าไหร่ครับปีหนึ่งแล้วนะปีหนึ่งกับ6เดือน7เดือนแล้วปีที่แล้วก็ไม่ได้มาลงติดภาระแล้วก็มันเป็นงานอะไรครับช่วงสงกรานต์ใช่ไหมติดสงกรานต์เมษาพฤษภาเมษาส่วนมากจะเป็นงานเยอะนะมีงานเยอะต่างคนต่างมีงานแล้วต่อมาก็มีงานบวช ด้วยตรงนี้เพราะฉะนั้นการเชิญลงมาช่วงหลังๆเนี่ยช่วงหลังๆมันนี่ไม่ใช่จะเชิญมาได้ง่ายๆนะหลังๆมันเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าจะมีญาติโยมที่เขารู้จักเยอะเชิญไปทางโน้นบ้างเชิญไปทางนี้บ้างลุงก็จะไปเชียงใหม่บ้างไปเชียงใหม่ไปลพบุรีไปต่างจังหวัดเยอะเพราะว่ามีญาติโยมที่เขารู้จักเยอะแล้วก็เชิญไปตอนนี้ต้น เพราะฉะนั้นจะมาก็พยายามติดต่อประสานงานลุงเพื่อที่จะมาช่วยดูแลญาติโยมตรงนี้อย่างที่ลุงพูดไปเมื่อกี้นั่นแหละเพราะว่าอย่างตมาก็บิณฑบาตบ้างอะไรบ้างเห็นญาติโยมเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยที่อยากจะสงสารอยากจะมีข้อแลกเปลี่ยนเขาทำบุญใส่บาตรเราแบบเนี้ยก็อยากจะแนะนำให้เขาได้มารู้จักได้มาเจอพลังงานตัวเนี้ยหรือบางทีให้เขาดูทางเฟซเป็นต้นทางเฟซบุ๊กเพราะว่าลุงจะทำอะไรเนี่ยลุงจะไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะเห็นทางเฟซใช่ไหมครับเห็นทางเฟซดูทางเฟซได้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังเล่นเฟซบุ๊กอะไรไม่เป็นอะไรต่างไม่เป็นเนี่ยเราก็จะต้องสื่อสารจะต้องถามลูกถามหลานว่ามันเป็นยังไงเปิดยังไงทำยังไงจะได้ติดตามลุงได้เพราะปัจจุบันนี้ลุงเป็นไงครับลุงอยู่ที่ไหนก็ตามเราสามารถติดตามลุงได้ตลอดไม่ว่าอยู่โลกไหนไม่ว่าลุงไปต่างประเทศเราสามารถเจอลุงได้ทางเฟซโดยมีเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ฝ่ายถ่ายทอดสดอยู่ตลอดเวลานะเจ้าหน้าที่นั่นลุงชื่อนาออสลุงออสก็ว่าไปนะที่ติดตามลุงมาซึ่งก่อนที่เขาจะทำหน้าที่ตรงนี้เขาจะต้องได้รับอานิสงส์ลุงมาแล้วเคยให้ลุงช่วยรักษาสุขภาพกำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมาหมดแล้วเขาจึงอาสาว่าเขามีหน้าที่พอที่จะช่วยอะไรลุงได้บ้างเขาก็ช่วยครับแล้วก็มีหลายคนที่เขาแบบช่วยลุงแบ่งเบาภาระของลุงบางคนก็ช่วยเรื่องของอาหารเวลามีบรรยายธรรมอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งลุงจะมีบรรยายธรรมอยู่อาทิตย์ต้นเดือนก็จะมีฝ่ายแม่ครัวฝ่ายจัดสถานที่ฝ่ายเครื่องเสียงฝ่ายดูแลสถานที่ต่างๆแบ่งกันไปก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่เสียสละเป็นผู้ที่มีอาสาลุงให้เรียกคำว่ากายอาสานะกายที่มาช่วยเหลือเราเนี่ยช่วยเหลือลุงต่างๆช่วยเหลือยกเข้าของเสียสละนี่เขาเรียกว่ากายอาสาไม่ใช่ใจอาสาหรือไม่ใช่จิตอาสาจิตคือความคิดจิตคือตัวรู้มันเป็นของสูงมันทำงานไม่ได้ใจคือความนึกความคิดมันก็ทำไม่ได้ต้องกายคือควรขวายนี่แหละเขาเรียกว่ามาช่วยเหลือแบ่งปันนี่แหละเขาเรียกว่ากายอาสานะเราเห็นใครว่าเห็นใครมีประโยชน์เห็นงานอะไรที่เราพอจะช่วยได้แล้วก็อาสาปัดกวาดเช็ดถูนี่ก็เรียกว่าอาสากายอาสาเพราะฉะนั้นสืบเนื่องว่าตั้งแต่อาตมามานะตั้งแต่เชิญลุงมาเป็นครั้งแรกก่อนที่จะเชิญลุงมาเนี่ยตมาเชิญลุงมาส่วนตัวแล้วประมาณเกือบ20ครั้งแล้วครับว่าทดลองดูหรือเวลาลุงผ่านไปกาญจนบุรีเนี่ยก็เชิญลุงเข้ามาที่วัดทุกครั้งหรือเชิญเข้ามารับประทานอาหารเพราะเป็นทางผ่านปกติแล้วลุงเนี่ยเวลาท่านไปไหนมาไหนเนี่ยท่านจะไม่ค่อยแวะที่ไหนนะครับเขาท่านจะไม่แวะร้านอาหารจะไม่แวะที่ไหนนะครับยกเว้นมีคนเชิญไปแบบนี้อันนี้คือความพิเศษของท่านเพราะอะไรท่านจะไม่ปรากฏตัวง่ายๆพูดตรงๆท่านจะไม่ลงให้ใครเห็นง่ายๆนะครับถ้าไม่มีคนเชิญไปจริงๆคนที่มีสิ่งนี้อาตมาพูดแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันจะเหมือนกับปีติเกิดข้างในในเวลาพูดนั่นแหละเพราะมันพูดจากความรู้สึกนะความรู้สึกตัวนี้ที่อาตมาพูดเนี่ยคืออาตมาจริงๆแล้วก็คือรู้ว่าลุงคือใครแล้วไง
เมื่อลุงคือเวลาพูดอะไรมันก็ถูกหมดอ่ะเพราะอะไรมันเพราะว่าคือเขาแบบได้พลังงานบริสุทธิ์ชั้นสูงแล้วที่อาตมาเคยบอกครั้งแรกๆต้นๆแล้วว่าเวลาใครจะมาให้ลุงช่วยรักษาสุขภาพช่วยปรับร่างกายเนี่ยสิ่งแรกที่คือห้ามเลยคือหนึ่งห้ามคิดไม่ดีกับลุงเป็นต้นห้ามคิดไม่ดีเพราะอะไรครับเพราะว่าลุงเขาแบบไม่คิดอาฆาตกับใครไม่ทำร้ายใครไม่คิดไม่ดีกับใครเขาบริสุทธิ์แล้วคือใครจะคิดไม่ดีอะไรก็ตามลุงก็ไม่ได้สนใจแล้วนะใครจะด่าว่าใครจะโมโหใครจะเถียงใครจะด่าว่าลุงคือไม่โกรธแล้วลุงแม้กระทั่งบอกว่าแม้กระทั่งมีอะไรที่มันตกรุนแรงเสียงระเบิดอะไรตกข้างๆนี่ลุงก็ไม่ตกใจแล้วคือเขาอยู่เหนือสิ่งนั้นมาหมดแล้วแล้วที่บอกว่าลุงเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าไม่จำเป็นลุงจะไม่แวะหรือจะไม่ปรากฏตัวหรือจะไม่ลงรถไปร้านอาหารถ้ามีคนเชิญไปทานอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าเขาเกรงว่าคนแบบตาสีตาสาคนอื่นอะไรเนี่ยมองเห็นลุงปุ๊บคิดไม่ดีถ้าคิดไม่ดีปุ๊บมันจะได้รับสิ่งไม่ดีเห็นลุงแบบนี้เห็นลุงอาการดูภายนอกดูภายนอกดูเหมือนคนแก่ธรรมดานะครับนะปกติแล้วลุงเวลารักษาคนช่วยกำจัดอาคนเนี่ยทำให้คนเนี่ยผิวพรรณดีผิวพรรณแต่งตึงผิวพรรณงดงามผิวพรรณดีอ่ะผิวพรรณสดใสผิวพรรณผุดผ่องแต่ก็เป็นที่แปลกว่าลุงแม้แต่ว่าลุงเองผิวหนังลุงเองกลับเป็นปกติเหมือนคนแก่ทั่วไปจะไม่แต่งไม่ตึงหรือจะไม่อันนี้มากจะเป็นเหมือนธรรมดามากก็แปลกตรงนี้แต่ภายในท่านเนี่ยโอ้รักษาให้คนบางทีคนผิวพรรณดีอะไรต่างๆนะลุงให้บำบัดให้ดีขึ้นหมดแต่ตัวลุงเหมือนกับหนังก็เหี่ยวย่นธรรมดาเหมือนคนแก่แต่พลังงานภายในเนี่ยมันสูงมากสูงแม้กระทั่งว่าคนคิดไม่ดีเนี่ยได้รับสิ่งไม่ดีตอบแทนเหมือนกับที่อาตมาเคยเล่าไปนั่นแหละมีคนมีหลายคนก็เคยมีเรื่องนะที่บางคนเนี่ยเขาเหมือนกับคิดไม่ดีกับลุงอ่ะก่อนออกจากบ้านอย่างเงี้ยคิดไม่ดีกับลุงพอออกจากบ้านไปหรือคิดไม่ดีจะทำร้ายอะไรก็ตามเนี่ยพอออกจากบ้านก็จะหมดพลังแล้วหรือว่ามันแบบเวียนหัวมึนหัวออกจากบ้านไม่ได้อะไรทำนองนั้นเดินไม่ได้อะไรเป็นต้นอันนี้คือแค่คิดไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเรามาแบบนี้แล้วเรามารับพลังขอรับพลังรับสิ่งดีๆจากลุงเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเปิดใจกว้างเปิดใจกว้างนะเปิดใจกว้างให้เต็มที่เราจะได้รับสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นสมาธิธรรมาบอกแล้วว่าสมาธิติดตามลุงมา18ปีเนี่ยก็แสดงว่านับย้อนไป18ปีหรือประมาณ20ปีเนี่ยอาตมาต้องรู้ที่มาที่ไปของลุงแล้วนะครับจะเชิญมาแบบนี้ได้และเชิญมาแบบนี้ไม่ใช่อาตมาเป็นคนเชิญนะถ้าพูดตามหลักจริงแล้วที่เชิญลุงมาเนี่ยเป็นเครือข่ายญาติโยมนี่แหละที่ได้รับนิสงจากลุงดูแลสุขภาพให้นี่แหละก็รวมตัวกัน 4-5 คนหรือเอาคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยมีฐานะทางสังคมหน่อยอาจจะเป็นรองเทศบาลหรือว่าเป็นทหารตำรวจเป็นครูอาจารย์โยมบรรณดาเป็นต้นโยมบรรณดาเมื่อกี้เขาก็เป็นครูเป็นนิเทศครูนิเทศคือสอนพวกครูที่สอนตามเทศบาลนะเขาคอยอบรมครูผู้สอนเทศบาลเขาก็มารู้จักอาตมาอาตมาก็ได้แนะนำได้พูดถึงลุงให้ฟังเขาก็รับได้พูดครั้งเดียวเขารับได้หลังจากนั้นมาก็เลยเริ่มคิดว่าจะทำยังไงดีจะเชิญลุงมาแบบเป็นทางการคือเป็นละก็สอนก็เคยอาตมาก็พยายามคิดแล้วทำยังไงมันก็พยายามคิดหลายอย่างหลายมุมนะก็เลยคิดได้ว่าก็คือให้ฝ่ายญาติโยมเนี่ยที่มันได้รับอานิสงส์นี่แหละนะก็คือพิมพ์เป็นเอกสารว่าจะเชิญลุงมาที่เท่าไหร่ลุงมีความสามารถอะไรแล้วก็ลงชื่อไป 4-5 คนแค่นั้นเองเป็นต้นลงชื่อไป 4-5 คนเช่นมีรองเทศบาลมีโยมนัดดามีพันตำรวจโทเป็นต้นลงชื่อไว้เพื่อที่จะมาขอหลวงพ่อว่าขอใช้สถานที่ตรงนี้นะเพื่อที่จะให้พระมหาชัยชนพลคือจะมาเนี่ยเชิญลุงออกเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็หลายขั้นตอนเหมือนกันนะมันซับซ้อนแต่มันง่ายดีมันง่ายมากก็คือขอเป็นเอกสารเรียบร้อยหลวงพ่อก็เซ็นในตามหนังสือที่เขียนไว้ก็คือญาติโยมมี 4-5 คนมาร่างในหนังสือก็มีร่างว่าให้ว่าลุงมีความสามารถอะไรรักษาสุขภาพยังไงแล้วก็ตอนนี้ญาติโยมต้องการให้ลุงมาที่วัดเพื่อที่จะเดินทางได้สะดวกแล้วก็ขอให้อาตมาเนี่ยเป็นผู้ที่เชิญลุงประสานงานลุงเข้ามาวันที่เท่าไหร่อะไรเป็นต้นในหนังสือเอกสารนะเพราะฉะนั้นอาตมาก็ทําตามนั้นแล้วก็เซ็นแล้วก็ส่งให้หลวงพ่อซึ่งคนที่ล่ารายชื่อก็มี 4-5 คนนะว่าก็คือรวมเป็นภาคประชาชนนั่นแหละตอนนี้เราเป็นภาคประชาชนแล้วก็มีสัญลักษณ์ด้วยนะตอนนี้ทําก่อนที่จะเอาหนังสือขึ้นมาเนี่ยจะมีโลโก้เหมือนกับของวัดพระสมเจดีย์เนี่ยก็จะมีโลโก้เป็น
ของวัดเป็นรูปเจดีย์เป็นต้นคือสัญลักษณ์ของลุงก็จะมีสัญลักษณ์เป็นรูปของดวงจิตนะดวงจิตของลุงแล้วก็สัญลักษณ์ของที่ศูนย์วิจัยลุงก็จะมีสัญลักษณ์ของลุงอ่ะใครจะดูตามนามบัตรนั่นแหละมีเป็นกลมๆนั่นแหละเป็นสัญลักษณ์ของเราก็เหมือนกันก็เหมือนกันทำมาหมดแล้วครับทำเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์ที่เนี้ยเขาเรียกว่าของเครือข่ายภาคประชาชนก็ทำไปแล้วจะเป็นสัญลักษณ์เหมือนกับคล้ายๆคนนะ10คนหรือ20คนจับมือกันเป็นวงกลมนั่นแหละเป็นสัญลักษณ์ของเครือข่ายภาคประชาชนในนามของพวกเราเนี่ยที่มาเนี่ยทำเป็นหัวหนังสือเลยนะเพราะฉะนั้นจึงมีเป็นลายลักษณ์อักษรหมดจึงออกหนังสือตัวนี้ได้ขออนุญาตหลวงพ่อได้หลวงพ่อก็เซ็นอนุมัติเรียบร้อยนะครับเซ็นอนุญาตเพราะฉะนั้นคือเป็นทางการแล้วก็ญาติโยมที่มาเนี่ยก็มาหลายคนหลายท่านมากันนานมากแล้วบางคนก็มาตั้งแต่ครั้งแรกที่เชิญลุงมาเลยนะครับมาตั้งแต่ครั้งแรกครั้งที่1เลยตอนนี้บันทึกไว้การบันทึกไว้ก็ดีเหมือนกันจะได้รู้ว่าลุงมากี่ครั้งแล้วกี่ครั้งแล้วนะต้นก็มีหลายญาติโยมหลายคนหลายท่านนะที่มาพบลุงตั้งแต่ครั้งแรกครั้งที่2เพราะฉะนั้นเมื่อมาแล้วก็พยายามสังเกตว่าตัวเราเปลี่ยนแปลงไปในท่านด้านไหนบ้างด้านดีด้านไม่ดีหรือมันดีขึ้นยังไงผิวพรรณอาการสุขภาพเป็นยังไงเป็นต้นต้องเปรียบเทียบถ้าไม่เปรียบเทียบเราก็ไม่เกิดปัญญาเราก็จะไม่รู้ว่าเอ้ยเรามาเนี่ยได้อะไรบ้างทำให้ไม่เกิดความคิดไม่เกิดแรงกระตุ้นไม่เกิดความภาคภูมิใจถ้าเรารู้ว่าโอ้มาหาลุงครั้งหนึ่งครั้งที่สองครั้งที่10แล้วรู้สึกว่าร่างกายเราดีขึ้นร่างกายกระปรี้กระเปร่าสดชื่นเบาขึ้นอย่างนี้เกิดความภูมิใจว่ามันเป็นไปทางที่ดีแนวโน้มทางที่ดีนะต่างกันสมมติเรามาลุงหงอเนี่ยมาปีกว่าแล้วกับเปรียบเทียบที่เราไปโรงพยาบาลปีหนึ่งมันต่างกันยังไงไหมบางคนไปทางโรงพยาบาลหรือไปทางอะไรอย่างเงี้ยทางอื่นมันกลับทรุดลงทรงตัวหรือทรุดลงนะเพราะยาที่เราทานไปเนี่ยมันเหมือนกับสะสมในร่างกายเยอะแต่ของลุงเนี่ยมันดีคือมันไม่มียาไม่ใช่ยาแต่เป็นของบริสุทธิ์ที่ร่างกายเราต้องการโดยแท้โดยส่วนลึกเลยนั่นแหละไม่ใช่ยาไม่ใช่อะไรนะครับพวกยาพวกอะไรนี่เป็นของฝรั่งเขาทำขึ้นมานะให้เรารู้ไว้ยาโรคเบาหวานความดันไมเกรนความดันไมเกรนเบาหวานพาร์กินสันเป็นชื่อที่ฝรั่งเขาตั้งชื่อมานะจำไว้เป็นชื่อที่ฝรั่งเขาตั้งชื่อขึ้นมาแล้วเราก็เรียกต่างๆกันมาโรคเบาหวานเป็นอะไรเป็นโรคเบาหวานเป็นต้นแต่ลุงเนี่ยสังเกตไหมครับท่านจะไม่ต้องการว่าถามว่าเป็นอะไรนะท่านถามเป็นแต่ว่าอาการเป็นยังไงอาการคือปวดตรงไหนอาการคือเจ็บตรงไหนคันตรงไหนมึนตรงไหนงงตรงไหนลุงต้องการแค่นั้นไม่ต้องการว่าเป็นเบาหวานไม่ต้องการว่าเป็นมะโร่งมะเร็งไม่ต้องการว่าเป็นพาร์กินสันเป็นของฝรั่งเขาตั้งชื่อมาหมดเลยตั้งชื่อเพื่อให้เป็นเครื่องหมายอะไรครับการค้าชื่อตัวนี้มันต้องเข้ากับยาตัวนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นอาการตัวนี้เราต้องไปหายาตัวนี้เป็นต้นนี่แหละคือที่เขาตั้งทำไมต้องมาถึงรู้พ่อต้องมาก็ฟังลุงมานะฟังลุงมาแล้วเกิดความเข้าใจรู้ตรงนี้อันที่เขาตั้งชื่อเบาหวานความดันไมเกรนตั้งชื่อเป็นการค้าเครื่องหมายนั่นแหละเพื่อที่จะเอาเป็นตัวนี้เขาไปหายาตัวนี้ยาตัวนี้เขาตั้งชื่อตัวเนี้ยใช่ไหมเนี่ยถ้าเราพูดถ้าใครคิดตามจะเกิดปัญญาเลยเฮ้ยมันใช่จริงเว้ยตรงเนี้ยโรคไมเกรนก็ไปหาถามหมอว่าไมเกรนต้องใช้ยาอะไรหมอก็ชี้ไปที่ยาตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นเป็นต้นแต่ลุงนี้ไม่สนใจเป็นอะไรไม่สนใจตรงนี้เจ็บตรงไหนปวดตรงไหนตึงตรงไหนหย่อนตรงไหนปวดตรงไหนเป็นต้นเขาแค่นั้นเองแล้วพลังงานตัวนี้รักษาแป๊บเดียวนะครับ 5-6 นาที7นาทีแค่นั้นเองนะครับรู้เลยถ้าใครร่างกายที่เบาร่างกายที่สะอาดร่างกายที่เบาร่างกายที่สะอาดคืออะไรครับร่างกายที่เบาที่สะอาดก็คือร่างกายที่จะทานพวกมังสวิรัติพวกเจพวกอะไรเนี่ยจะร่างกายที่จะเบาเมื่อร่างกายเบาจะรับพลังงานที่บริสุทธิ์ของลุงได้เยอะจะรับได้เร็วนะครับถ้าทานพวกเนื้อพวกผักพวกเจพวกอะไรต่างๆเนี่ยมังสวิรัติเนี่ยจะรับพลังงานได้ลุงได้เร็วมากพลังงานจะเข้าสู่เร็วเขาเรียกว่าผิวพรรณจะสะอาดผิวพรรณจะสะอาดพลังงานนี้จะเข้าเร็วแต่ถ้าเราทื่อหรือว่ามันมึนหรือว่ามันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะมันมึนคนมันมึนอ่ะคือคนมันทื่อเวลาพูดอะไรสื่อสารอะไรเนี่ยฟังแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องเข้าใจยากนั่นแหละพลังงานตัวนี้จะเข้ายากนะครับเรียกว่าร่างกายไม่สะอาดนะครับร่างกายไม่สะอาดนี่ไม่ใช่ว่าไม่อาบน้ำนะแต่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่เราทานเข้าไปพวกมันเป็นพวกเนื้อสัตว์เยอะเกินไปหรือพวกสารเคมีเยอะเกินไปมันมีส่งผล
ในการที่จะกีดกันพลังงานบริสุทธิ์ของลุงตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เรื่องที่แปลกมากนะครับพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้ยิ่งเราเปิดใจให้กว้างแล้วทำกายให้สะอาดกายสะอาดก็คือกายที่แบบไม่มีสารเคมีเพราะฉะนั้นเราพยายามทำอะไรก็ตามพยายามอย่าให้มีสารเคมีมากทานอะไรต่างๆก็พยายามล้างอะไรให้ดีนะผักก็พยายามล้างให้ดีพยายามตัดสารเคมีต่างๆออกในร่างกายส่วนหนึ่งที่เราทานเข้าไปคืออะไรครับก็คือหยูกยาที่เราเข้าไปนั่นแหละสารเคมีที่เรากินไปนั่นคือสารเคมีทั้งหมดสารเคมีเนี่ยยาพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันกี่กว่าจะเป็นยาได้เนี่ยเขาผ่านเป็นความร้อนเท่าไหร่ครับเป็นกี่ร้อยองศาเป็นพันองศานะครับกว่าจะกลั่นเป็นยาได้ที่เราทานไปเนี่ยเป็นความร้อนเป็นพันองศานะแต่ร่างกายเรามี37องศาถามว่ามันจะเผามันจะล้างยาได้ยังไงนะครับที่เราทานเข้าไปมันก็สะสมในร่างกายเลยครับอันนี้คือลุงท่านบอกเลยแต่มาก็ฟังลุงประจำก็จะรู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเจอลุงปุ๊บเจอลุงปุ๊บเนี่ยเราก็กลับไปทานอีกมันก็พลังงานตัวนี้ก็ต้องทำงานต้องล้างอยู่เรื่อยมันก็อย่างเงี้ยแหละมันก็สับสนก็เปลี่ยนกันไปสับกันไปสับกันมาครับแต่ถ้าใครที่แบบไม่ทานยาเลยเนี่ยพลังงานนี่จะเจอลุงแล้วมันจะง่ายมันจะเบาอย่างต่อมาเนี่ยตั้งแต่รู้จักลุงมาเนี่ยก็ประมาณ17-18ปีตรงเนี้ยประมาณ17-18ปีได้ตั้งแต่ปี43ประมาณนั้นปี43-44ตั้งแต่ฟังลุงแล้วก็มีคำหนึ่งที่ลุงบอกว่ายาทุกเม็ดเป็นพิษเป็นต้นยาทุกเม็ดเป็นพิษกินไปแล้วมันสะสมในร่างกายตั้งแต่นั้นมาต่อมาก็ไม่กินเลยนะครับถามว่ามันเป็นไหมเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นหวัดก็เป็นนะครับแต่มันก็หายเองนะครับมันหายเองมันหายยังไงก็อยู่ปกติธรรมดาก็พักผ่อนธรรมดาดำเนินชีวิตธรรมดาไม่มีทานยาไม่อะไรก็หายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นกินกับไม่กินก็มีค่าเท่ากันกินเข้าไปมันจะยิ่งจะเพิ่มในการที่รักษาสุขภาพร่างกายเราเนี่ยมันก็จะเป็นมันถอนยากแต่ถ้าเราไม่กินเนี่ยมันจะเบาเวลาเจอพวกนี้เวลาเจอพลังงานบริสุทธิ์ปุ๊บมันจะเร็วมันจะได้รับพลังเร็วแล้วมันจะร่างพลังงานตัวนี้มันจะปรับร่างกายเร็วมันจะวิ่งไปทั่วร่างกายมันจะซาบซ่านเวลาลงบำบัดสังเกตทำไมมันรู้สึกว่ามันเหมือนกับร้อนทั้งตัวหรือมันเหมือนกับอะไรวิ่งไปทั้งตัวอะไรเป็นต้นนั่นแหละคือพลังงานบริสุทธิ์มันไปทั่วร่างกายมันแผ่ซ่านนั่นเองอาตมาพยายามจะคิดว่ามันคืออะไรนะอะไรนะที่มันสึกว่าเวลาลุงบำบัดแล้วมันจะวิ่งไปรอบตัวอ๋อมันคือเขาเรียกว่าใช้คำว่าพลังมันแผ่ซ่านนั่นเองพลังตัวนี้มันแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายหมดเลยนะครับมันเข้าไปสู่ร่างกายหมดแล้วมันก็เกิดปีตินั่นแหละเกิดความอิ่มใจอาตมาก็จะนึกขึ้นได้ว่ามันเรียกว่าเป็นอาการของอะไรมันใช้ศัพท์ของอะไรจึงคิดได้ว่าอ๋อตัวนี้เองมันคือความปีติทางภาคเรียกว่ามันปีติเกิดความสุขใจเวลาพลังลุงเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดความร้อนบางคนเกิดความอิ่มปีติอิ่มใจบางคนขนลุกขนพองนะขนลุกขนพองเกิดความอิ่มถ้าใครเวลาลุงมาบัดแล้วสังเกตทุกอิริยาบถที่ลุงเขาสัมผัสนะสัมผัสโดยเฉพาะเวลาลุงลูบที่แขนเราเนี่ยเราสังเกตถ้าลุงลูบช้าแล้วยิ่งจะเกิดปีติมากในลุงลูบเดียวบางทีเราคิดไม่ทันแต่ถ้าเราแบบคิดทันหรือว่ารู้ตัวทันหรือว่าสังเกตทันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเวลาที่ลุงโลภไปเนี่ยจะรู้สึกว่าปีติอิ่มเอมใจนะครับท่านโลภเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าพลังงานตัวนี้มันมีเต็มฝ่ามือลุงมันมีทั่วร่างกายของลุงนะครับลุงจะใช้อะไรรักษาจะใช้อะไรดูแลสุขภาพก็ได้ใช้เท้าก็ได้นะลุงก็ใช้ได้หมดแต่ด้วยการให้เกียรตินะครับให้เกียรติเราเนี่ยเขาจะไม่ใช้ก็จะเคยมีหมอท่านหนึ่งมีในเฟซบุ๊กกันเขาใช้รักษาคนด้วยเท้านะครับด้วยเท้าเขาไม่ใช้มือเลยใช้เท้าใช้แตะตามเนื้อตามตัวตามไหล่ตามอะไรเนี่ยเขาก็ทำได้นะแล้วลุงก็ทำได้แต่ลุงเขาไม่ทำเพราะว่ามันก็ให้เกียรติดูแล้วดูดีกว่าคือใช้มือจะดีกว่าถ้าใช้เท้ามันจะดูแบบเหมือนกับอะไรดูถูกกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะดูถูกกันไปลุงใช้มือนะครับลุงรักษาเรารักษาสุขภาพเนี่ยมีหลายมิติมากนะครับนอกจากใช้มือแล้วลุงยังมีใช้แฟตก็ได้ใช้แฟตโดยที่ไม่ต้องสัมผัสตัวเราก็ได้ลุงนั่งเก้าอี้เรานั่งอยู่ตรงนั้นลุงนั่งเก้าอี้ตรงนี้ลุงใช้แฟตยิงก็ได้ใช้แฟตยิงก็ได้ก็คือได้พลังงานทั้ง5แล้วพลังงานทั้ง5ในลุงได้แล้วคือพลังงานแสงพลังงานเสียงความร้อนแม่เหล็กไฟฟ้านะพ
พลังงานเสียงแสงความร้อนแม่เหล็กไฟฟ้า5อย่าง5อย่างนี่ลุงได้หมดแล้ว5อย่างลุงได้หมดแล้วลุงก็สามารถที่จะใช้อะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่อาตมากับลุงไปร่วมงานกันไปรักษาคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไปที่หมู่บ้านคริตตี้ที่ทองผาภูมิที่จังหวัดกาญจนบุรีบางทีลุงสัมผัสเด็กเนี่ยลุงรักษาเด็กโดยไม่ต้องสัมผัสตัวเลยนะครับพานั่งสมาธิเนี่ยนั่งล้อมวงเนี่ยนั่งล้อมตัวนั่งล้อมตัวลุงเนี่ยลุงก็จะพูดนำสมาธิพูดบรรยายไปด้วยพูดด้วยนำพาสมาธิไปด้วยโดยไม่ต้องสัมผัสเด็กเลยนะครับไปหนึ่งครั้งสองครั้งครั้งที่สามปรากฏว่าเลือดที่ไปเจาะเด็กต่างๆเจาะมาพิสูจน์ดูนั่นแหละเลือดนะครับมีอาการดีขึ้นสารพิษมันลดลงนะครับเลือดมีอาการดีขึ้นนะครับมีผลดีขึ้นนี่แค่ไม่ได้สัมผัสตัวนะครับแค่บรรยายพานำสมาธิเฉยๆเนี่ยเด็กนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสัมผัสตัวจะขนาดไหนเนี่ยนี่คือเป็นพลังสมาธิที่เขาได้นะลุงได้แล้วสมาธิที่ลุงได้เนี่ยสมาธิจิตที่พลังงานที่ลุงได้เนี่ยเกิดจากสมาธิจิตลุงก็ไม่ต้องอาศัยการฝึกฝนอะไรเลยนะครับลุงไม่ต้องเลยลุงไม่ต้องฝึกฝนไม่ต้องไปนั่งสมาธิไม่ต้องเดินจงกรมแต่ลุงได้ด้วยจากการที่ลุงไปไหว้พระนเรศวรอนุสาวรีย์เรียกว่าอนุสาวรีย์พระนเรศวรแล้วก็ขากลับในยืนเยี่ยวเพราะว่านเรศวรแล้วก็ระหว่างขากลับเนี่ยปวดปัสสาวะยืนเยี่ยวข้างทางนั่นเองแล้วก็มีสีมีแสงขาวยิงเข้าที่สีข้างตรงนี้ตั้งแต่นั้นมาพอกลับบ้านลุงก็เหมือนกับพอเป็นนอนเพื่อมันก็จะรู้ทุกอย่างเหมือนกับไปรู้แจ้งทุกอย่างนะแจ้งดวงเห็นดวงดาวรู้แจ้งกาแล็กซี่จักรวาลดวงดาวเอกภพอะไรหมดรู้ทะลุปุโปรหมดนะนี่คือโดยที่ท่านไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับท่านก็ดำเนินชีวิตธรรมดาหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำเดินอยู่ปกติธรรมดานะท่านก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติดำเนินชีวิตตามปกติหิวก็กินนอนก็ง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำเป็นต้นนะท่านก็ได้สิ่งนี้มาถ้าพูดถึงอย่างหนึ่งถ้าเราพูดถึงว่าเรื่องพบเรื่องชาตินะครับถ้าเราพูดถึงก็คืออดีตชาติที่ผ่านมาเนี่ยลุงก็ผ่านมาหมดแล้วลุงทำได้หมดแล้วคือลุงท่านทำมาหมดแล้วเป็นต้นหรือไม่ก็บำเพ็ญบารมีมาหมดแล้วนั่นแหละพอชาตินี้คือไม่ต้องทำอะไรพอถึงวัยหนึ่งถึงจังหวะหนึ่งของชีวิตท่านก็อายุ50กว่าก็ได้สิ่งนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้ลุงก็73แล้ว73แล้วก็ลุงบอกว่าลุงจะมีอายุถึงอีก200ปีนะครับถึง200ปี200ปีลุงบอกว่าอายุของท่านก็จะอยู่อย่างเงี้ยผิวพรรณก็อยู่อย่างเงี้ยหน้าตาก็จะอยู่อย่างเงี้ยไม่แก่ไปกว่านี้อยู่แค่นี้อันนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันสามารถรักษาตัวได้นะครับให้อยู่คงพันให้อยู่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลนะครับผิวหนังคิวอะไรท่านก็จะอยู่อย่างนี้หมดกำลังก็อยู่อย่างนี้หมดนะครับพลังก็อยู่อย่างนี้หมดไม่ว่าจะ200ปีหรือว่า120ปี130ปีนะครับลุงก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับไปไหนมาไหนเดินขับรถได้ตลอดเหมือนคน200ปียังไงก็อย่างนั้นไม่มีปกติไม่มีผิดปกติ200ปีเหมือนกับอายุ100ปีเหมือนกับอายุ70ปี74ปีอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับลุงเนี่ยเราเห็นลุงมาตั้งแต่ครั้งแรกแต่ครั้งที่1จนถึงครั้งที่16แล้วเนี่ยลุงก็ยังปกติเหมือนเดิมนะท่านก็ยังดำเนินชีวิตปกติไม่มีร้อนไม่มีหนาวไม่มีเจ็บไม่มีปวดผิวพรรณความคิดความอ่านพลังก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะอันนี้คือคนที่เขาได้แล้วคือเขาบริสุทธิ์แล้วคือเขาหลุดแล้วไม่มีอะไรที่จะเสียแล้วแต่ถ้าบางคนปฏิบัติธรรมแล้วยังไม่ถึงจุดหนึ่งยังไม่ถึงจุดหนึ่งเช่นบางคนอาจจะได้นู่นได้นี่รู้นู่นรู้นี่หรือว่าจะรู้ระลึกชาติได้แต่พอวันผ่านไปเวลาผ่านไปมันก็เสื่อมคือเสื่อมก็คือแบบมันทำไม่ได้แล้วแต่ก่อนเคยระลึกชาติได้เคยรู้ได้ตอนนี้ไม่รู้แล้วอะไรเป็นต้นมันเสื่อมแต่ของลุงเนี่ยไม่มีเสื่อมคือได้แล้วคือได้เลยหลุดแล้วคือหลุดเลยนะไม่มีเสื่อมสามารถเอามาใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะแล้วพลังงานของลุงเนี่ยแผ่ไป24ชั่วโมงนะครับเหมือนกับทีวีโทรทัศน์ทีวีเนี่ยที่มีอยู่แล้วเนี่ยที่อยู่ตามบ้านเราเนี่ยเราจะเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้จะเปิดดูได้24ชั่วโมงทีวีวิทยุเราก็จะเปิดดูได้24ชั่วโมงลุงก็เหมือนกันพลังงานของลุงเนี่ยปล่อยออก24ชั่วโมงถ้าใครรับได้เมื่อไหร่ใครทำใครเปิดใจรับเมื่อไหร่ก็จะได้เมื่อนั้นได้รับเมื่อนั้นพลังงานของลุงเนี่ยจะแผ่ซ่านไปหมดแผ่ซ่านไปหมดไปทั่วโลกเลยพลังงานตัวเนี้ยอยู่แทรกอยู่ตามช่องว่างของอากาศนะครับ
แทรกอยู่ตามช่องว่างของอากาศทั้งหมดนี่พลังงานของบริสุทธิ์มันบริสุทธิ์ถึงขนาดนั้นนะครับมันไปได้ทั่วโลกในพลังงานของลุงเนี่ยเราดูพระลุงเหมือนดูเหมือนลุงแก่ธรรมดานะหรือลุงลุงอยู่จุดไหนก็ตามนะครับแต่ท่านปล่อยพลังงานได้หมดไปทั่วโลกเลยพลังงานตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าเวลาที่เราดู YouTube ของลุงเนี่ยหรือดู Facebook ของลุงเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคนต่างชาติต่างประเทศฟังลุงใช่มั้ยครับเห็นมั้ยครับมีที่ไหนครับออสเตรเลียเกาหลีมีฟังลุงหลายประเทศนะครับฟังที่ลุงออกอากาศสดช่วง 20:00 ประมาณเนี้ยจะเห็นเลยนะครับจะเห็นเพราะฉะนั้นแล้วบางคนก็ปวดหัวตัวร้อนให้คุณให้ลุงบำบัดให้ทางโทรศัพท์ลุงก็บำบัดได้ทางโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะต่างประเทศไหนไม่ว่าอยู่ประเทศไหนต่างประเทศไหนลุงก็สามารถบำบัดได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นบริสุทธิ์มันไม่มีอะไรขวางกั้นทางงานบริสุทธิ์คือมันไม่มีอะไรขวางกั้นนะครับไม่มีปูนไม่มีกำแพงไม่มีกระจกเราอยู่ในบ้านก็รับได้หมดเลยนะครับนี่คือพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นของละเอียดนะมันเป็นของละเอียดแล้ววันนี้ก็ต่อมาจะเป็นความรู้ใหม่นะครับที่พวกเรายังไม่รู้กันนะครับคือเกี่ยวกับการงับอากาศรับพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับซึ่งเป็นความรู้ใหม่ที่ลุงค้นพบมาใหม่นะครับคล้ายๆกับการทำสมาธินั่นแหละแต่ว่ามันได้รับพลังงานได้เยอะนะครับเดี๋ยวให้โยมยืดตัวตรงก่อนนะครับนั่งตัวตรงก่อนดิและตอนนี้อาตมาจะแนะนำเรื่องการงับอากาศนะครับงับอากาศฝึกการนับไว้บางทีเราเคยได้ยินลุงพูดตามอากาศพูดตามรายการถ่ายทอดสดทาง Facebook แล้วนะครับแต่เราไม่ค่อยได้ทำเองหรือเราไม่ได้ทำจริงอยู่ในเหตุการณ์จริงนะครับหรือเราบางทีเรานึกขึ้นได้ถึงทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วแต่อารมณ์นะครับตอนนี้ให้เราฝึกทำบางคนที่ญาติโยมที่มาใหม่นะครับญาติโยมที่มาใหม่ยังทำไม่เป็นนะครับเรายืดตัวตรงนะครับแล้วก็ลองอ้าปากแล้วงับอากาศแล้วก็กลั้นไว้นะครับให้นานได้นานที่สุดเดี๋ยวอาตมาจะเป็นคนนับเองว่าโยมจะทำได้ถึงเท่าไหร่อาตมานับได้ถึงเท่าไหร่10 19 20หรือใครจะอยู่ได้นานที่สุดนะครับฝึกให้ได้นานที่สุดยิ่งนานเราจะได้รับพลังตัวนี้ได้เยอะพลังตัวนี้มันจะไปสันดาปคือเผาผลาญในร่างกายทำให้เกิดพลังงานสันดาปเผาไหม้สิ่งที่ไม่ดีร่างกายเราเนี่ยเราก็จะเปิดพลังงานที่บริสุทธิ์จากที่หนักตัวมึนงงมันจะเบาขึ้นนะครับเพราะทำทุกครั้งมันจะไม่ได้ทุกครั้งนะครับเราสังเกตด้วยเวลาทำสังเกตดูว่าร่างกายเราเป็นยังไงมันจะเบานะครับมันจะเบาเกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่าลุงจะอยู่ไหนก็ตามพลังงานของลุงจะอยู่แผ่ไปทั่วโลกนะครับแผ่ไปทั่วทุกสถานที่แม้กระทั่งที่ตรงนี้ก็พลังงานของลุงก็อยู่นะครับแต่ถ้าลุงอยู่ด้วยพลังงานตรงนี้มันจะเข้มข้นมันจะหนาขึ้นนะครับยืดตัวตรงนะแล้วก็ปากงับอากาศนะครับแล้วก็ปิดแล้วกลั้นไว้ได้นานที่สุดนะครับเริ่มใหม่นะเดี๋ยวเราจะมาจะนับด้วยว่ามันจะได้เท่าไหร่ใครจะทนได้นานที่สุดนะครับป่าระงับอากาศนะครับแล้วก็กลั้นไว้นะครับกลั้นไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28นะใครหลุดแล้วใครหลุดแล้วปล่อยแล้วโอ้ใครยังไม่หยุดโอ้นานมาก29 30 31 32 33 34 35 36 37ใครยังอยู่โอ้38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50ใครหมดแล้วปล่อยแล้วโอ้นะครับถือว่าสูงมากนะครับ30เนี่ยอาตมาเคยสูงสุดก็คือ30ถ้า ท่านเหนือกว่านั้นถือว่าเก่งมากนะครับนี่แหละคือฝึกแบบนี้นะครับฝึกวันหนึ่งให้หลายๆรอบถ้าเราว่างนึกถึงทำได้เลยนะครับมันเหมือนกับสร้างพลังขึ้นมานะครับพอทำเสร็จแล้วเราสังเกตดูสิครับสังเกตดูตัวเรามันเบาไหมเบาบางไหมมันเบามันโล่งไหมถ้ามันเบามันโล่งแสดงว่ามันได้ผลมันเป็นพลังงานจริง
ครับเพราะเวลาเราทำทีก่อนหน้านั้นมันก็จะแน่นมันจะหนักมันรู้สึกว่าจะแน่นอึดอัดอะไรเป็นต้นแต่เราทำเสร็จแล้วมันจะเบามันจะโล่งนะครับนะแล้วใครสังเกตดูแล้วเป็นไงกันไหมครับรู้สึกเบาโล่งไหมครับใครเบาโล่งยกมือขึ้นดิเวลาหายใจเขาลึกแล้วกลั้นไว้แล้วเบาโล่งนะครับโอ้ได้เยอะนะครับ20คนเนี่ยได้10กว่าคนเบาโล่งนะครับอันนี้คือมันเป็นของจริงเลยนะครับที่เราทำแล้วมันได้ผลจริงปัจจตังรู้เฉพาะตัวนะครับแล้วก็ทำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหลอกให้ทำหรือว่าชวนให้ทำโดยที่ไม่มีเหตุผลทำแล้วไม่มีผลนะครับนี่ทำแล้วเราได้กับเราจริงๆนะครับเอาอีกรอบนึงนะครับให้มั่นใจเมื่อกี้ได้แล้วญาติโยมทำได้เยอะแล้วนะครับตอนนี้ฝึกไว้เวลาเราอยู่ที่ไหนก็ตามเราอยู่เงียบๆคนเดียวเวลาอยู่ที่ไหนเงียบๆไม่มีใครอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเราแบบนี้นะครับงับอากาศนะครับส่วนหนึ่งก็คือการทำสมาธินั่นแหละครับคือการทำสมาธิเป็นแต่ว่ามันเป็นแบบทำได้ทุกที่ทำได้ตลอดนะครับแม้กระทั่งเราทำสมาธิจะนั่งสมาธินั่งจะสมาธินอนสมาธิเราทำแบบนี้ได้เลยนะครับเอาแบบนี้ไปใช้ได้เลยนะครับกำหนดลมอากาศแบบนี้ได้เลยนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับร่างกายของเรากับเด็กๆของเราก็คือช่วยยืดอายุนั่นแหละยืดอายุให้เราแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนยาวอายุยืนยาวนานเขาว่าไปนะครับยืดตัวตรงหายใจเข้าลึกพออาตมานับถึง3ก็อ้าปากงับอากาศนะแล้วอาตมาจะก็จะนับว่าใครจะได้สูงสูงพอนับถึง3ปุ๊บอ้าปากงับอากาศนะ1 2 3งับอากาศ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสอง33 34 35 36 37 38 39 40ใครยังอยู่41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5253ใครยังอยู่โห53แล้ว54 55 56 57 58 59 60ใครยังอยู่โห61 62 63 64 65 66 67 68 69 70โอ้มีเหลือไหมโอ้แม่ทิศเนี่ยอยู่ได้นานมาก70แล้วแสดงถึงอะไรครับปอดใหญ่นะแสดงถึงปอดใหญ่มากปอดใหญ่ถ้าทำแบบนี้นานๆมันก็จะได้พลังเยอะนะครับยิ่งอยู่นานมันเหมือนกับเขาเรียกว่าสันดาบลุงเรียกว่าสันดาบสันดาบนั่นแปลว่ามันเผาไหม้แล้วมันที่เรากลั้นนั่นแหละมันจะเกิดพลังงานตรงนั้นแหละไอ้ที่เราไม่ได้พลังงานหรือว่ามีพลังงานน้อยเพราะว่าเราหายใจเร็วหายใจแล้วหายใจแล้วมันผ่านไปเลยอ่ะแต่ถ้าเราฝึกหายใจแล้วกลั้นไว้ทำบ่อยๆมันจะเกิดพลังตรงนี้แหละเมื่อได้รับพลังเยอะมันก็จะร่างกายมันก็จะแข็งแรงมันก็จะอ่อนเพลียจะน้อยเป็นต้นจะอยู่ได้นานร่างกายจะทนทำอะไรทนยืนทนค้าขายทนเดินทนนั่งทนทำอะไรจะทำได้นานนะครับนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้เป็นความรู้ใหม่นะเป็นบางทีเป็นศัพท์ใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยกันนะครับแต่ตัวนี้ลุงก็ทำป้ายใหญ่ๆขึ้นมาเลยพลังงานบริสุทธิ์รักษาสุขภาพนะครับคำว่ารักษาสุขภาพเนี่ยที่มันใช้คำว่ารักษาสุขภาพได้เพราะว่ามันต้องคู่กับพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับแต่ถ้ารักษาสุขภาพอย่างเดียว
รักษาโรคอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าพลังงานบริสุทธิ์รักษาสุขภาพแบบนี้ได้แต่ถ้ารักษาโรคนี่ไม่ได้นะนะลุงไม่ให้ใช้รักษาโรคนี่ต้องไปตามโรงพยาบาลนะเขาใช้กันโรคเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอย่าไปรักษาโรคเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นเชื้อโรคเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสุขภาพบั่นทอนสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคไปรักษาคือไปรักษาว่าทำไมปวดหัวไปรักษาความปวดหัวไว้เป็นไมเกรนไปรักษาความเป็นไมเกรนไว้เป็นเบาหวานรักษาความเป็นเบาหวานไว้มันดีไหมครับแบบนี้ไปโรงพยาบาลที่เราฟังกันมานานติดตามกันมานานแบบนี้นะครับเป็นร้อยปีแล้วแต่ลงกันมาเพื่อตรงนี้เพื่อจะปลดปล่อยตรงนี้เพื่อจะเกิดความเข้าใจนะครับแล้วก็ไม่เกิดความเชื่อด้วยนะเวลาทุงเวลาลงบำบัดสุขภาพบางคนปวดหัวมาบางคนเจ็บไหล่มาบางคนปวดเข่ามาพอลงบำบัดให้แค่ห้านาทีหกนาทีอ้าวเดินได้ไปโอ้สบายลุงก็จะบอกว่าลุงก็จะเตือนว่าให้ไม่เชื่อนะอย่าเชื่อนะไม่ให้เชื่อนะใจเกิดความเข้าใจเกิดความเข้าใจเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยสุขภาพเราดีขึ้นเราดีขึ้นเพราะอะไรเพราะพลังงานที่บริสุทธิ์ศีลสมาธิปัญญาที่ลุงได้นี่แหละเมื่อได้จิตระดับสูงศีลสมาธิปัญญาระดับสูงก็จะได้พลังงานตัวนี้มาพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งไม่มีใครได้ง่ายซึ่งอาตมาเองก็ไม่ได้นะครับแต่เกิดจากความรู้เกิดจากการเรียนรู้จากลุงฟังจากลุงมานะครับเป็นศัพท์กลางๆนะครับเป็นศัพท์กลางๆพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเป็นไม่เป็นศัพท์ของภาษาอังกฤษไม่ใช่ศัพท์ของภาษาต่างชาติต่างด้าวไม่ใช่เป็นคำของภาษาพระภาษาบาลีไบลานนะครับพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์นะเป็นคำภาษาไทยอ่านแล้วเข้าใจง่ายถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าอะไรพลังงานคงที่ใช่ไหมพลังงานคงที่พลังงานมืดสารมืดพลังงานคงที่สาวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์บอกว่าพลังงานสารคงที่พลังงานตรงนี้สารมืดหรือเรียกว่าสารมืดหรือเรียกว่าพลังงานคงที่ตรงนี้วิทยาศาสตร์บอกว่ามันไม่มีประโยชน์ใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่ของลุงเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ใช้ประโยชน์ได้มากมายมหาศาลนะครับพลังงานบริสุทธิ์ของลุงตรงนี้ที่ลุงได้แล้วเนี่ยนอกจากมาดูแลสุขภาพแล้วใช้แล้วได้อีกลุงสามารถดูแลดินฟ้าอากาศได้หมดนะครับควบคุมฝนควบคุมพายุได้ดินฟ้าอากาศได้หมดพายุดุนแรงมาเนี่ยพลังงานสมาธิจิตตัวเนี้ยใช้พลังงานบริสุทธิ์ตัวเนี้ยได้หมดเลยนะครับควบคุมได้หมดนะเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าเมื่อตั้งแต่เป็นประมาณ10ปี 5-6 ปีมาเนี้ยหลังๆมาเนี่ยประเทศไทยเราจึงไม่ค่อยเจอพวกเนี้ยเจอพวกพายุเจอพวกอะไรถ้ากรมอุตุหรือกรมพยากรณ์มาว่าพายุมายุจะเข้าพอสักพักหนึ่งหรือคืนหนึ่งก็จะไปที่อื่นนะนะแยกไปเปลี่ยนทิศทางเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นศักยภาพของผู้ที่ได้สมาธิจิตชั้นสูงก็จะได้พลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้มาสามารถควบคุมได้สามารถป้องกันได้สามารถปัดได้สามารถทำให้เบาบางได้ทำให้ภัยพิบัติเบาบางได้นี่คือพลังงานบริสุทธิ์นะแล้วที่ลุงบอกนั่นคือองค์ความรู้ใหม่นะครับองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ศตวรรษนี้เป็นศตวรรษที่เท่าไหร่ครับ20เป็นศตวรรษที่20นี่คือศตวรรษที่21ศตวรรษที่21คือเป็นศตวรรษใหม่นะเป็นศตวรรษใหม่เป็นความรู้ใหม่ที่จะเป็นพลังงานบริสุทธิ์รักษาสุขภาพเป็นแนวใหม่นะเป็นแนวใหม่ที่ไม่มีผลข้างเคียงเหมือนกับหมอเหมือนกับพยาบาลอะไรต่างแต่มันเป็นเอาพลังงานมาจากตัวโดยไม่มีผลข้างเคียงนะครับถ้าใครรับลงมาตั้งแต่ต้นเลยก็จะรู้เลยนะครับว่าพลังงานตัวนี้ไม่มีผลข้างเคียงไม่มีเสื่อมไม่มีเจ็บปวดถอยหลังหรือไม่มีอาการมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นหรือไม่มีโรคเพิ่มขึ้นนั่นเองมีแต่จะเบามีแต่จะตัดออกมีแต่จะเบาลงเป็นต้นถ้าใครติดตามลงมาตลอดตั้งแต่ครั้งที่1ที่2ที่3มาเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็เปรียบเทียบเมื่อเจอลุงแล้วก็มาเปรียบเทียบอะไรต่างๆว่ามันดีขึ้นจริงไหมดีขึ้นจริงไหมนะเมื่อดีขึ้นจริงเราก็สามารถเปรียบเทียบได้แล้วเราก็เชื่อมั่นเกิดความเชื่อมั่นว่ามันช่วยได้จริงแล้วก็บอกพยายามบอกต่อแนะนำต่อญาติโยมต่อญาติโยมบอกต่อคนที่เป็นญาติเป็นพี่น้องอะไรต่างๆบอกต่อการช่วยเหลือนะครับเขาจะเป็นประโยชน์กับญาติพี่น้องอย่างป้านี่ก็เป็นบอกลูกหลานใช่ไหมครับบอกลูกบอกหลานต่อญาติก็จะได้อานิสงส์พี่น้องก็จะได้อานิสงส์ต่อคือเราดีขึ้นสุขภาพเราดีขึ้นแล้วก็บอกต่อญาติพี่น้องลูกหลานเด็กก็ดีขึ้นใช่ไหม
ลูกหลานเราก็ได้ที่สงขึ้นสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมล่ะสุขภาพแข็งแรงไม่ต้องไปทางกินอยู่กินยาไปทางหมอทางโรงพยาบาลแล้วก็ประหยัดทางโน้นนี่เยอะแล้วก็ไม่ต้องมีผลข้างเคียงกับสิ่งนี้เลยพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่าติดตามและที่สุดเป็นเครื่องที่เป็นความรู้ใหม่จริงๆนะในศตวรรษที่21นะศตวรรษนี้เป็นศตวรรษที่20นะก็คือ2018ใช่ไหม2018ศตวรรษนี้เขาพูดเป็นของนับเป็นคริสต์ศาสนานับเป็นคริสต์นะครับภาษาเป็นศาสนาคริสต์2000ปีของพุทธเรานี่เขาเรียกว่าพุทธศักราช2561นะแต่ของลุงแต่ของคริสต์นี่เขาเรียกว่าเป็นสองสากลเป็นสากลเขาเรียกว่าศตวรรษศตวรรษที่21ศตวรรษนี้เป็นศตวรรษที่20 20คือ2000 2018 2018นี่ก็คือมันเข้าสู่ศตวรรษที่21มา18ปีแล้ว18 19ปีเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นให้เราติดตามลุงเวลาตอนเย็นนะครับลุงก็จะออกอากาศประมาณ2ทุ่มอาตมาเองก็ติดตามลุงตลอดนะติดตามลุงตลอด2ทุ่มแล้วก็เวลาฟังลุงแล้วก็จะคอมเมนต์แล้วก็ดูว่ามีใครบ้างมีใครที่ติดตามลุงบ้างอาตมาก็จะดูแล้วก็กดเข้าไปเป็นเพื่อนกดเข้าเป็นเพื่อนคนที่เขาเป็นเพื่อนกับลุงอ่ะนะก็จะได้แชร์ไปเวลาอาตมากดแชร์แล้วก็คนอื่นก็จะเห็นด้วยก็จะเห็นคนอื่นที่อาตมาแชร์เป็นต้นก็ช่วยเหลือกันไปแบ่งกันไปเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าเวลา2ทุ่มเนี่ยลุงจะจัดรายการลุงถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆนะครับถ้าไม่มีเหตุจำเป็นลุงท่านจะไม่หยุดนะครับสังเกตแม้ท่านจะเหนื่อยหรือรักษาคนบางทีรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ประมาณทุ่มครึ่งเกือบสองทุ่มแล้วลุงก็ยังจัดรายการนะครับลุงก็ยังจัดรายการได้ถ้าไม่เลือบากกว่าอะไรลุงก็พยายามทำหน้าที่ของท่านคือสองทุ่มนะครับจะจัดบางทีไม่จะมีบางวันลุงจะจัดรายการแล้วก็จะหลับกลางเวทีก็ตามหลับกลางอากาศถ่ายทอดที่ท่านก็บรรยายไปแล้วก็หลับไปเลยนะครับเพราะว่าเพลียทำงานมามากรักษาคนมาเป็น20 30คนวันหนึ่งนะครับประมาณนั้นนี่คือความหน้าที่เพราะฉะนั้นคนที่ก็มีสิ่งนี้เขามีความรับผิดชอบสูงนะครับมีความรับผิดชอบสูงเขาคิดว่าเป็นหน้าที่เขาเลยเขาจะไม่เบื่อถึงแม้จะเหนื่อยนะแม้จะปวดแม้จะล้านะครับแต่ลุงก็ทำหน้าที่ของลุงเองนะครับนี่เป็นเรื่องที่พิเศษเป็นเรื่องที่พิเศษที่เขารับผิดชอบสูงของลุงเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าเวลาลุงมาบำบัดเนี่ยเราลุงมาบำบัดซึ่งมีหลายคนมาประมาณ20-30คนแม้กระทั่งที่บ้านลุงก็ตามถามว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยพกสิ่งที่ไม่ดีมาเยอะความเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งไม่ดีที่สะสมความคิดความอ่านที่สะสมมาปวดหัวตัวร้อนลุงก็จะดูดเข้ามาหมดนะครับลุงจะดูดเข้ามาหมดถามว่าดูดเข้ามาหมดแล้วลุงจะเก็บได้ยังไงนะครับซึ่งความดีความชั่วต่างๆที่ลุงดูดขึ้นมาเนี่ยมันเก็บสะสมในร่างกายเยอะมากถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปรับไม่ไหวนะครับเมื่อรับไม่ไหวก็จะเป็นยังไงก็จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนนะครับเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ารับแบบลุงได้คือมีพลังงานสูงมีพลังงานเยอะมีสมาธิจิตท่านสูงเวลารับสิ่งไม่ดีต่างๆเขาจะโยมาปุ๊บพอเวลากลางคืนเนี่ยกลางคืนเขาจะทำสมาธินอนสมาธิปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกอันนี้คือมันต่างกันตรงนี้แหละต่างกันกับคนที่บีบนวดในบีบนวดเนี่ยเขาบีบนวดคน10คน10 20คนเขาก็เหนื่อยแล้วหมดแรงแล้วเขาไม่สามารถที่จะปลดปล่อยได้เวลาดูดสิ่งดีๆเข้ามากับญาติโยมต่างนี่เวลาดูดเข้ามาปุ๊บเขาปลดปล่อยไม่ได้เมื่อปล่อยไม่ได้วันไปผ่านไปวัน10วันเดือน1ผ่านไปมันก็สะสมสิ่งที่ไม่ดีสักวันหนึ่งมันก็จะเข้าตัวนะครับเข้าตัวส่งผลยังไงครับเข้าตัวคือส่งผลต่อสุขภาพสุขภาพก็เจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อวันผ่านไปผ่านไปเดือนผ่านไปปีผ่านไปเจ็บไข้ได้ป่วยสุดท้ายก็ร่างกายก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาปวดเมื่อยชาเป็นต้นทํางานไม่ได้นี่เราจะสังเกตว่าเวลาเราไปเห็นหมอนวดหรือเห็นอะไรต่างที่เขานวดที่เขาทำงานประจำเป็น5ปี10ปีแต่ช่วงบั้นปลายชีวิตเขาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเช่นพวกมึนพวกชาพวกเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่ามันต่างกันตรงนี้แหละกับคนที่
เมื่อมีสมาธิจิตชั้นสูงแล้วได้รับพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้มาเนี่ยมันสามารถปลดปล่อยได้ถ่ายเทได้ถ่ายเทปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกได้นะครับแล้วพอวันต่อมาก็สามารถดูแลรักษาเจ็บไข้ได้ป่วยของคนได้อีกนะครับอันนี้คือความพิเศษนะครับความพิเศษของคนที่ได้พลังงานที่บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นญาติโยมที่ติดตามมาก็ตามนะครับที่ติดตามมาตั้งแต่ครั้งที่1แล้วจนถึงครั้งที่16โดยที่ลุงมาทีเนี้ยเพราะฉะนั้นพยายามเปรียบเทียบนะครับพยายามเปรียบเทียบถึงสุขภาพของเราว่ามันดีขึ้นยังไงแล้วก็ญาติพี่น้องเราเป็นยังไงสุขภาพการเป็นอยู่ของครอบครัวเป็นยังไงนะครับมันจะส่งผลหมดนะครับจะส่งผลต่อสุขภาพเราหมดนะสังเกตดูส่งผลต่อสิ่งที่ดีๆทั้งครอบครัวเราแม้กระทั่งคนที่ประกอบอาชีพไม่ว่าคนนั้นจะประกอบอาชีพเป็นอะไรค้าขายอาชีพราชการอาชีพอะไรต่างๆถ้าได้รับพลังงานบริสุทธิ์ของลุงแล้วรู้สึกว่ามันจะเป็นไงครับมันจะเป็นไปในทางที่ดีแนวโน้มไปในทางที่ดีบางคนค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรืองมีลูกค้าเพิ่มเป็นต้นอันนี้คือเป็นความพิเศษของพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับอยู่ที่ไหนเขาเรียกว่าอยู่ตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้เป็นต้นทำนองนั้นก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วแม้กระทั่งเราไปที่ไหนก็ตามนะครับไปสู่สถานที่ไหนก็ตามขอให้นึกถึงลุงหรือเดินทางไปไหนมาไหนนึกถึงลุงแล้วก็เดินทางมันก็จะได้รับการปลดปล่อยได้รับการคุ้มครองเดินทางปลอดภัยเป็นต้นครับทำให้ได้นะครับถ้าเป็นไปได้ไปไหนมาไหนก่อนหลับก่อนนอนนะครับก่อนหลับก่อนนอนให้นึกถึงลุงสักนิดหนึ่งนึกถึงตอนที่ลุงบำบัดเราก็ได้นึกถึงตอนที่ลุงกำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ได้นึกถึงหน้าลุงก็ได้นะก่อนหลับก่อนนอนอ่ะเสร็จแล้วก็จะหลับไปมันก็จะหลับสนิทนะครับหลับแบบไม่ฝันร้ายเป็นต้นนะครับนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์ของลุงพลังงานบริสุทธิ์ของลุงตัวนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะดูแลเฉพาะคนพวกเราอย่างเดียวเฉพาะมนุษย์นะครับแม้กระทั่งพวกอะไรครับสัตว์เดรัจฉานพวกหมาพวกอะไรเนี้ยลุงก็รักษาได้หมดกำจัดได้หมดนะครับพวกแมวหมูเห็ดเป็ดไก่ได้หมดเลยตัวนี้ถ้าใครที่แบบมีแบบของรักของหวงสุนัขอะไรเนี่ยที่เป็นของรักนะครับทีเราฮะสุนัขก็ลองเอามาให้ลุงสัมผัสดูก็ได้ลองมันจะได้ผลไหมเห็นผลไหมนะคือมันจะเพิ่มเป็นทางที่สิ่งที่ดีนะพวกสัตว์เดรัจฉานพวกต่างๆพอเจอพลังงานลุงให้ลุงสัมผัสนะแม้กระทั่งหมาขี้ลุงขี้เลียนอะไรก็ตามติดเชื้อสิ่งไม่ดีอะไรต่างๆหรือมีแผลมีอะไรก็ตามนะครับให้ลุงสัมผัสให้มันก็จะดีขึ้นมันจะหายเร็วขึ้นนะต้นเพราะฉะนั้นพลังงานในส่วนนี้ไม่ใช่เฉพาะดูแลเฉพาะพวกเราเฉพาะคนอย่างเดียวนะดูแลได้ทุกสัตว์ชีวิตหมูเห็ดเป็ดไก่หรือใครทำไร่ทำสวนมีอาชีพค้าขายทำไร่ทำสวนต้นเปิดเสียงท่านเวลาลุงบรรยายสดถ่ายทอดสดทาง Facebook เปิดเสียงในสวนต้นไม้ก็เจริญเติบโตออกผลออกดอกดีนะออกดอกออกผลต้นไม้แข็งแรงดีเป็นต้นนะอันนี้ก็มีคนทดสอบทดลองมาแล้วเยอะหรือเอาเสียงลุงเวลาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์หมูเห็ดเป็ดไก่เลี้ยงพวกอะไรต่างเปิดเสียงลุงเวลาถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ถ่ายทอดสดนะเปิดเสียงทิ้งไว้จะมาละชั่วโมง2ชั่วโมงก็ตามนะครับพวกสัตว์มันจะได้รับพลังงานตัวนี้มันก็จะสุขภาพแข็งแรงจะเลี้ยงง่ายเป็นต้นก็จะประหยัดต้นทุนเยอะนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์ใช้ได้ทุกสารพัดนะครับแม้เราจะทำอะไรก็ตามแม้เราจะทำปลูกต้นไม้นึกถึงลุงสักหน่อยนึกถึงพลังงานบริสุทธิ์ของลุงอะไรเงี้ยแล้วก็ปลูกต้นไม้ต้นไม้ก็จะออกมาสมบูรณ์แข็งแรงแม้สถานที่ที่เราปลูกตรงนั้นดินน้ำตรงนั้นจะไม่ค่อยสมบูรณ์ดินจะไม่สมบูรณ์นะครับแต่ด้วยการที่เรานึกถึงพลังงานที่บริสุทธิ์นึกถึงลุงเป็นต้นนั่นก็จะได้พลังงานตัวนั้นต้นไม้ก็จะสมบูรณ์ก็จะดีเอาดอกออกผลดีเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือพลังงานเนี่ยของลุงเนี่ยใช้ได้ทุกสารพัดนะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโชคดีแล้วที่เราได้มาพบลุงแล้วก็ได้คนชาวนครปฐมซึ่งปกติเราลุงอยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับถ้าไม่เชิญลุงมาเราก็ไม่มีโอกาสได้พบลุงตรงนี้นะบางคนก็ได้แค่ติดตามลุงแค่ทางวิทยุทางโทรศัพท์มือถือก็จะมีโอกาสได้เจอตัวจริงแบบนี้นะครับมีคุณยายใช่ไหมที่ติดตามลุงมาตั้ง20ปีแล้วคุณยายเนี่ยฟังทางวิทยุมาแล้วก็เพิ่งจะมาเจอลุงได้ไม่กี่ปีเองทางโทรศัพท์ทางเฟซบุ๊กนอกจากนั้นฟังลุงทางวิทยุนะฟังลุงติดตามลุงตลอดกลางค่ำกลางคืนตอนที่ลุงจัดรายการวิทยุ 1:00 น 2:00 นนะคุณยาย
ู่เมืองการฟังลงมา20ปีนะครับฟังเยอะก็ต่อมาฟัง17ปี18ปีส่วนใหญ่นี่ฟังตั้งแต่20ถึง20ปีแล้วติดตามลงแล้วก็รับลงได้ตลอดฟังแล้วก็เอาคำลงไปคิดนะแล้วก็บอกต่อหลานจนหลานครอบครัวลูกหลานได้รับอานิสงส์จากลุงหมดนะได้รับอานิสงส์ได้เห็นอานิสงส์อันนี้ก็เพราะคุณยายท่านเป็นคนบอกต่อนั่นเองนะครับโอเคนะต่อไปได้พบกับคุณลุงต่อนะเชิญพบกับคุณลุงขอบพระคุณมากครับผมขั้นเวลาหรือเปล่าหรือว่าต่อเวลาถ้าขั้นเวลาก็เกินไปเนาะความจริงท่านก็เป็นความเริ่มของท่านเองนะครับแล้วก็สืบสานความวิริยของท่านมาแล้วก็มาถึงทุกวันนี้นี่คือความจริงแท้มาถึงตรงนั้นนะครับท่านก็ดูแลผมทุกไม่ใช่ดูแลกิจกรรมต่างๆทุกครั้งนั่นนะครับว่าจะเป็นมารูปแบบใดเพราะว่าท่านเองก็ต้องนำเสนอผู้ใหญ่ทีหนึ่งใช่ไหมล่ะพฤติกรรมกิจกรรมพวกเราเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าการบังคับบัญชานะครับบังคับบัญชาตามลำดับระหว่างหัวแถวที่นี่มาเป็นตัวนี้ผลงานที่เสนอเข้าไปมันจะเกิดผลทั้งมันเองโอเคนะเอาล่ะมาถึงวันนี้ถามว่าใครมาไกลที่สุดคิดว่าใครฮะจากไหนกาญจนบุรีคุณยายการใครมาไกลกว่ากันจะกลับยังไงเลยเนี่ยมารถคันหนึ่งนั่นสาวเมืองการนั่งนั่นมาด้วยกันนี่นะไปเมืองการก็ไปรับน้องอ๋อจากเมืองการก็รับน้องมาที่นี่งั้นที่นี่ก็มีแต่นครปฐมนอกนั้นน่ะราชบุรีมีไหมสุพรรณบุรีมีไหมมีแต่นครปฐมว่าอยู่ไกลนี่เองจากนครปฐมกลับเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ป่ะใช่ไหมใช่นะใช่นะใช่นะให้คนมาไกลกล่าวก่อนดีไหมเนี่ยดีไหมเออมาคุณยายไปเจอสองมือเปล่าก็ดึงออกเลย ดูสิตกลงให้คนเมืองการกลับก่อนเนาะโอเคนะโอเคครับส่วนคนอยู่ใกล้เราก็มาตามตัวเลขนะครับ เอาล่ะเผื่อแผ่แบ่งปันเราถือว่าเผื่อแผ่แบ่งปันง่ายๆขันเจ้าตัวเลขมาหนึ่งสามมันก็แข็งเกินไปบางทีแข็งเกินไปผมเองก็ไม่อยากจะให้มันเกิดตรงนั้นขึ้นมามันก็ได้มันก็เป็นสากลดีเหมือนกันนะไอ้สากลมันแข็งเกินไปแล้วก็ยืดหยุ่นสักหน่อยนึงเงี้ยแล้วก็ไม่ทำบ่อยหรอก ทำบ่อย ก็ดูลักษณะสภาพของคุณยายนะแต่นั่งนานเหมือนพวกเราก็ไม่ได้ก็มองเห็นอย่างเงี้ยเวลามองโอเคนะเอาล่ะขอให้เป็นหน้าที่ผมต่อไปคุณยายเชิญ